ชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้จักเลโอนาร์โดดาวินชีเป็นอย่างดีเขาเป็นอัจฉริยะบุคคลชาวอิตาลีมีผลงานทั้งการออกแบบผลงานศิลปะและงานประดิษฐ์ต่างๆมากมายแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงโคเด็กซ์เลสเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกของดาวินชีและมีราคามหาศาลชนิดที่แทบไม่มีใครเชื่อโคเด็กซ์เลสเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นประมาณปีคศ1508เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนของดาวินชีซึ่งมีทั้งรูปวาดต่างๆและรายละเอียดต่างๆที่ดาวินชีเขียนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าข้อเขียนต่างๆของดาวินชีนี้ได้รับการรวบรวมเป็นเล่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของประติมากรชาวสเปนในช่วงปลายศตวรรษที่16คำถามก็คือทำไมหนังสือเพียง1เล่มถึงได้มีมูลค่ามหาศาลมากขนาดนี้โคเด็กซ์เลสเตอร์ไม่ใช่แค่หนังสือแต่คือมรดกสำคัญของมนุษยชาติเป็นบันทึกด้วยลายมือภาษาอิตาเลียนของลีโอนาร์โดดาวินชีอัจฉริยะบุคคลของโลกซึ่งบันทึกไว้เมื่อศตวรรษที่15ความสำคัญของโคเด็กซ์เลสเตอร์คือเนื้อหาที่สะท้อนแนวคิดของศิลปินนักวิทยาศาสตร์และนักคิดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสะท้อนภาพการผสมผสานระหว่างศาสตร์ศิลป์และความสร้างสรรค์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ย้อนกลับไปในสมัย500ปีที่แล้วการศึกษาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของดาวินชีในยุคนั้นขัดกับหลักคำสอนของศาสนาจักรที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติในอดีตบันทึกนี้จึงถูกเก็บไว้ไม่สามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้อย่างแพร่หลายโคเด็กซ์เลสเตอร์ประกอบด้วยกระดาษ18แผ่นพับครึ่งแล้วเขียนทั้ง2ด้านไว้เป็นเอกสารบันทึกไว้รวมทั้งสิ้น72หน้าบันทึกนี้ดาวินชีจดเรื่องราวการสังเกตและทฤษฎีด้านดาราศาสตร์แสงบนท้องฟ้ารวมทั้งคุณสมบัติของน้ำการไหลของน้ำหินและฟอสซิลนอกจากดาวินชีจะจดบันทึกด้วยลายมือแล้วยังมีภาพวาดและไดอะแกรมประกอบด้วยเมื่อพลิกดูทีละหน้าจะพบว่าหนังสือนี้มีตั้งแต่รายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปจนถึงทฤษฎีต่างๆของดาวินชีสำหรับสาเหตุที่หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโคเด็กซ์เลสเตอร์ก็เนื่องมาจากหนังสือเล่มนี้เคยตกอยู่ในความครอบครองของเอิร์นแห่งเลสเตอร์ในปีคศ1719หนังสือเล่มนี้ได้สูญหายก่อนจะถูกค้นพบในปีคศ1690และเปลี่ยนมือไปเรื่อยจนตกมาเป็นของเอิร์นแห่งเลสเตอร์ดาวินชีจงใจที่จะทำให้บันทึกนั้นอ่านยากเขาเขียนบันทึกในลักษณะกลับด้านขวาไปซ้ายซึ่งเขาเขียนทั้งแบบจำลองเฮลิคอปเตอร์ร่มชูชีพรวมทั้งเรือดำน้ำแต่ถึงอย่างนั้นบันทึกของดาวินชีก็ยังไม่สมบูรณ์นักศิลปะบางรายก็กล่าวว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อเขียนของดาวินชีที่ไม่สมบูรณ์เก็บเล็กผสมน้อยเท่านั้นที่น่าแปลกใจอีกอย่างก็คือสมุดบันทึกเล่มนี้ของดาวินชีไม่มีการลงวันที่แต่จากการตรวจสอบก็คาดว่าดาวินชีน่าจะเขียนก่อนที่ตนเองจะเสียชีวิตประมาณ10ปีต่อมาโคเด็กซ์เลสเตอร์ได้ถูกนำออกประมูลและขายไปในวันที่2ธันวาคมปีคศ1980โดยราคาที่ถูกประมูลไปคือ5,126,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ154ล้านบาทผู้ที่ประมูลไปคืออาร์แมนแฮมเมอร์เศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันภายหลังจากที่สมุดตกเป็นของแฮมเมอร์เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแฮมเมอร์โคเด็กซ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและได้มอบหนังสือนี้ไว้กับพิพิธภัณฑ์ในลอสแองเจลิสต่อมาหนังสือนี้ได้ถูกนำออกประมูลอีกครั้งในปีคศ1994และผู้ที่ประมูลได้ไปคือบิลเกตส์เจ้าพ่อ Microsoft ราคาที่เกตควักจ่ายคือ 30.8 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ924ล้านบาทเกสได้เปลี่ยนชื่อหนังสือกลับเป็นชื่อเดิมและอนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ต่างๆนำไปจัดแสดงหลังจากที่บิลเกตประมูลโคเด็กซ์เลสเตอร์ได้แล้วก็จัดการสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเพื่อเก็บรักษาคุณค่าของงานไว้แล้วยังนำไปเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์และภาพหน้าจอของ Windows และ Microsoft อีกด้วยบิลเกตยังอนุญาตให้นำโคเด็กซ์เลสเตอร์ไปจัดแสดงยังเมืองต่างๆของโลกเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นไอร์แลนด์เป็นต้นทำให้มนุษยชาติได้รับรู้ถึงประสบการณ์องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์รากฐานศาสตร์และศิลป์ผ่านบันทึกสำคัญของโลกที่ชื่อโคเด็กซ์เลสเตอร์ทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยังอยู่ในความครอบครองของเกส